หมายให้การส่งออกของไทยในปีนี้นะครับขยายตัวถึงร้อยละ4ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจึงเตรียมเสนอรัฐบาลให้ผลักดันการแก้ไขปัญหาส่งออกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อช่วยบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายติดตามได้จากรายงานครับหรือข้อมูลการส่งออกของส่งมันยิ่งกล่าวผมว่าตัวเลขเหล่านี้มาดูที่ให้มันตรงไหนมันตกนะการส่งออกมันตกประเภทไหนประเภทนี้เช่นราคาผลิตภัณฑ์การเกษตรมันก็ราคามันก็ลดลงใช่ไหมยางก็ลงข้าวก็ลงเพราะสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของที่เรามีมูลค่าสูงในการค้าขายมาตลอดวันนี้เศรษฐกิจที่เราค้าขายที่ดีสุดจากสถิติที่เราประจักษ์มาเมื่อเช้าก็คือว่าเราค้าขายได้มากขึ้นในอาเซียนด้วยกันแล้วก็ติดชายแดนเพราะนั่นนี่ไงมันก็ตรงไปสู่การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจพิเศษซึ่งคงจะต้องทำให้เกิดให้เร็วขึ้นนะความกังวลของรัฐบาลต่อภาคการส่งออกของไทยหลังจากปีที่ผ่านมาการส่งออกชะลอตัวถึงร้อยละ 0.4 ทำให้ปีนี้ได้มีการวางเป้าหมายที่ท้าทายให้การส่งออกขยายตัวถึงร้อยละ 4 เพื่อเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยวางยุทธศาสตร์ที่เน้นไปที่ตลาดอาเซียนควบคู่ไปกับการเร่งตลาดการค้าชายแดนโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมผลักดันให้การแก้ปัญหาส่งออกถือเป็นวาระแห่งชาติให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงด้านเศรษฐกิจรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีบทบาทสำคัญต่อการวางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมการแก้ปัญหาและอุปสรรคระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจะทำให้การสั่งการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนอกจากนี้การที่รัฐบาลเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดส่งออกตามแนวชายแดนซึ่งนับวันจะมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นและในอนาคตอาจกลายเป็นตลาดสำคัญต่อการส่งออกของไทยอย่างไรก็ตามการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกยังเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของการส่งออกไทยสู่ตลาดโลกทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT